มะระผักที่มีรสขมโอ้โหแต่ประโยชน์สุดยอดเลยนะคะพี่ปราอยากจะบอกว่าหลายคนถามมาเลยนะคะพี่ปรามะระที่ทานเนี่ยมันมีประโยชน์มากไหมมันขมอ่ะไม่อยากกินเลยพี่ปราบอกนะคะหวานเป็นลมขมเป็นยาวันนี้นะคะพี่ปราได้รวบรวมประโยชน์ของมะระผักที่มีรสขมๆที่หลายคนไม่ทานแต่หลายคนนี่จะชอบมากนะคะประโยชน์ของมะระมีอะไรบ้างตามพี่ปรามาเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเมื่อพูดถึงมะระทุกคนก็จะนึกถึงรสชาติขมๆของมันใช่ไหมคะโอ้บางคนก็ไม่ชอบทานค่ะเพราะว่ามันขมจังเลยพี่ไม่อร่อยแต่อย่างที่พี่ปราย้ำไว้ตอนต้นแล้วนะคะหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะมะระมีสรรพคุณทางยาและมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายในมะระนั้นอุดมไปด้วยวิตามินและรากธาตุที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 B2 B3 B5 วิตามิน B6 วิตามิน C แคลเซียมฟอสเฟตโพแทสเซียมฟอสฟอรัสซิงค์ธาตุเหล็กกรดฟีนอลไตรทูฟีนแล้วก็สารโมมอดิซินที่ให้รสชาติขมบอกเลยนะคะมะระเนี่ยนิยมนำมาทำอาหารเช่นต้มจืดมะระยัดไส้มะระผัดไข่เป็นต้นบอกเลยนะว่าถ้าเรารู้จักวิธีคลายขมของมะระแล้วอุ้ยมะระทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายของเราจริงๆเลยค่ะถึงตอนนี้ใครเคยทานมะระจะรู้มันมีรสขมโอ้โหแต่ประโยชน์มันมากนะคะแต่ถ้าเราทำให้มันดีเนี่ยมะระจะไม่ขมแล้วก็อร่อยด้วยนะคะที่สำคัญก็คือหาง่ายอย่างที่พี่ปราบอกค่ะของดีที่มีอยู่ใกล้ตัวเราเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อของแพงๆคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของมะระยิ่งถ้าเรารู้ว่ามะระมีประโยชน์มากมายเท่านี้นะคะเราจะยิ่งอยากทานมากเลยค่ะตามพี่ปรามาเลยค่ะประโยชน์ของมะระด้านสุขภาพนะคะ 1. ช่วยลดไขมันในเลือดลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจแล้วก็บำรุงหัวใจโดยตรงนะคะ 2. ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบรรเทาอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้ค่ะโอ้ประโยชน์ดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานค่ะข้อที่3ช่วยบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะภายในโดยเฉพาะตับค่ะข้อที่4ทำให้รู้สึกเจริญอาหารมากขึ้นนะคะข้อที่5ช่วยในเรื่องการย่อยอาหารระบบขับถ่ายพยาธิในลำไส้และก็บรรเทาอาการลำไส้อักเสบค่ะข้อที่6ช่วยรักษานิ่วในไตอุ๊ยฟังมาแค่6ข้อนะคะเราก็ทราบแล้วค่ะว่ามะระนี่มีประโยชน์มากมายอย่างไรถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะหวานเป็นลมขมเป็นยาของมะระนะคะมันเป็นอย่างไรบ้างเราจะได้ซื้อมาทานกันแล้วเราจะรู้ว่ามันสุดยอดจริงๆแล้วนะคะตามพี่ปรามาเลยค่ะข้อที่7ป้องกันมะเร็งมะระมีสารเบต้าแคโรทีนในปริมาณสูงซึ่งช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อโอกาสที่จะเป็นมะเร็งบางชนิดนะคะข้อที่8ช่วยลดความเสี่ยงและบรรเทาอาการของโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเช่นปอดบวมเป็นต้น9ช่วยลดหรือบรรเทาอาการไข้และก็อาการไอ10ช่วยลดอาการอักเสบต้านเชื้อโรคแบคทีเรียเชื้อราและไวรัสและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย11มะระมีสรรพคุณที่ช่วยในการฟอกเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้น12ช่วยรักษาอาการปวดท้องจากแผลในกระเพาะอาหาร13ช่วยปรับสมดุลให้กับฮอร์โมนในร่างกายของเรานะคะข้อ14อันนี้สำคัญค่ะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟันพี่ปราอยากจะบอกนะคะหลายคนก็ไม่เห็นความสำคัญของฟันแต่จริงๆไม่ใช่นะคะฟันเนี่ยถ้าเกิดใครปวดฟันหรือใครมีฟันผุหรือต้องรักษาฟันนี่จะรู้ว่าบางครั้งได้ยินแค่เครื่องทำฟันแล้วก็กลัวแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูแลสุขภาพฟันกันนะคะและสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเรานอกจากการแปรงฟันที่ถูกต้องการดูแลฟันที่ถูกต้องและอาหารก็สำคัญมากนะคะวันนี้คุณทานมะระหรืออย่างวันนี้คุณลองทานมะระดูนะคะมันไม่ได้ขมอย่างที่คิดถ้าเราทำเป็นอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตามพี่ปรามาเลยนะคะในข้อถัดไปค่ะข้อ15ช่วยให้ประจำเดือนนี้มาเป็นปกติสำหรับในผู้หญิงนะคะข้อ16ช่วยสมานแผลต่างๆให้หายเร็วและลดการติดเชื้อหรือการอักเสบที่จะตามมาด้วยค่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะถึงตอนนี้
พี่ปรางอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นอนุโมทนาสาธุกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมะระมีประโยชน์ด้านความงามด้วยไม่น่าเชื่อเลยนะคะแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้างตามพี่ปลามาเลยค่ะข้อที่1ในเรื่องการบำรุงผิวพรรณมะระบำรุงผิวพรรณอย่างไรล่ะคะตามพี่ปรามานะคะ1พี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะว่ามะระช่วยบำรุงผิวพรรณทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีชะลอริ้วรอยแล้วก็ช่วยชะลอความเก๋ได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ2ช่วยลดสิวลดจุดด่างดำรักษาการผื่นคันผิวหนังอักเสบหรือเชื้อราบนผิวหนังได้นะคะโอ้โหใครมีสิวหรือมะเร็งอะไรนะคะทานมะระกันเลยค่ะมาบำรุงร่างกายด้วยอาหารนะคะปลอดภัยและดีต่อสุขภาพมากเลยค่ะ3ช่วยบำรุงเส้นผมมะระช่วยบำรุงเส้นผมลดอาการผมร่วงอย่างไรล่ะคะตามพี่ปรางมาเลยนะคะเชื่อไหมคะว่ามะระช่วยบำรุงเส้นผมลดผมร่วงลดผมแตกปลายทำให้ผมนุ่มลื่นนะคะไม่ชี้ฟูไม่หยาบกระด้างเร่งการงอกของเส้นผมและช่วยลดการเกิดผมงอกได้นำมะระมาคั้นน้ำแล้วผสมกับโยเกิร์ตโอ้โหจากนั้นนำมาหมักผมและสระผมตามปกตินะคะจะช่วยทำให้ผมของเรานี่ดีขึ้นมากๆเลยค่ะข้อที่4ช่วยลดรังแคโอ้แล้วก็ลดอาการคันหนังศีรษะด้วยนะคะด้วยการนำมะระไปขยี้ทาบนหนังศีรษะหรือจะใช้น้ำมะระคั้นไปชะลอมให้ทั่วหนังศีรษะแล้วค่ะแล้วก็สระผมตามปกติจะช่วยบรรเทาอาการคันศีรษะและช่วยลดรังแคได้เป็นอย่างดีเลยนะคะถึงตอนนี้นะคะพี่ปรางบอกว่าถ้าใครมีอาการเกี่ยวกับหนังศีรษะลองใช้มะระดูนะคะแล้วเราจะรู้ว่าโอ้โหมันสุดยอดจริงๆค่ะอยากจะบอกเลยนะคะบางครั้งการที่เราใช้อะไรที่มันเป็นธรรมชาติกับผิวหนังของเรากับร่างกายของเราก็จะป้องกันอาการที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผิดปกติได้วันนี้พี่ปรางอยากให้กลับมาทบทวนกันนะคะกลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูแลสุขภาพตัวของเรานะคะให้ปลอดภัยและสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือไม่ว่าเราจะใช้อะไรก็ตามเราต้องสังเกตนะคะว่าเรามีอาการแพ้หรือไม่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับร่างกายของเราอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังข้อถัดไปกันเลยนะคะข้อที่5ช่วยในเรื่องการลดความอ้วนโอ้โหพี่ปรางอยากจะบอกเลยนะคะมะระช่วยการเผาผลาญพลังงานในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นด้วยค่ะสุดยอดเลยไหมคะหวานเป็นลมขมเป็นยาจริงๆเลยค่ะมะระวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ทานมะระนะคะลองดูเลยนะคะเดี๋ยวพี่ปราจะมีเคล็ดลับหรือวิธีการเตรียมมะระไม่ให้ขมมาด้วยค่ะโอ้เดี๋ยวตามพี่ปรามาเลยนะคะคำถามที่พี่ปราจะได้ยินบ่อยๆก็คือพี่ปรามะระมันขมอ่ะหนูไม่กล้ากินอ่ะทำอย่างไรล่ะคะถึงจะได้ทานมะระที่ไม่ขมวันนี้พี่ปรามีเคล็ดลับหรือวิธีการเตรียมมะระไม่ให้ขมนะคะแต่ก่อนอื่นพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าการซื้อมะระนี่สำคัญมากถ้าเราเลือกมะระเป็นเลือกตาใหญ่ๆนะคะดูผิวก็สีสวยแล้วก็เราบอกได้เลยว่าถ้าเราหั่นเข้ามาข้างในเนี่ยอุ้ยเม็ดก็เป็นสีขาวนี่คืออ่อนมากต้มแล้วจะไม่ขมทำอาหารแล้วจะอร่อยมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่ปลาอยากจะบอกถ้าเราคิดถึงประโยชน์ของมะระแล้วเราจะทานอย่างมีความสุขเราอยากให้เรามีสุขภาพดีใช่ไหมคะเพราะยุคนี้เนี่ยเงินทองเนี่ยบางอย่างก็หาซื้อไม่ได้สุขภาพเราต้องได้มาจากการทานอาหารได้มาจากการพักผ่อนได้มาจากการออกกำลังกายเดี๋ยวพี่ปราจะบอกเคล็ดลับของการทำมะระไม่ให้ขมนะคะตามพี่ปรามาเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะวิธีเตรียมมะระให้ไม่ขมเราต้องเริ่มจากข้อที่1การเลือกซื้อมะระเมื่อกี้พี่ปราพูดสั้นๆไปแล้วนะคะการเลือกซื้อมะระให้สังเกตที่หนามของมะระค่ะถ้าหนามแข็งแสดงว่ามะระของเรานี่แก่เกินไปไม่ควรซื้อเพราะว่าจะขมมากให้เลือดที่หนามมีลักษณะอ่อนนิ่มค่ะเห็นไหมคะสำคัญมากๆเลยข้อที่สองสำคัญนะคะเวลาเราทำเนี่ยเราต้องคว้านไส้มะระที่เป็นเยื่อขาวๆออกให้หมดแล้วนำมะระไปแช่น้ำเกลือในอัตราส่วนที่สำคัญคือเกลือ1ช้อนชากับน้ำ1ลิตรแช่ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะแล้วก็เทน้ำทิ้งแล้วนำมาแช่น้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งประมาณ10นาทีก่อนจะนำไปประกอบอาหารโอ้ยเราก็จะทำให้มะระนี่ลดความขมไปได้มากเลยนะคะข้อที่3ในขณะที่กำลังประกอบอาหารด้วยการทำการต้มเขาบอกเป็นเทคนิคเลยนะคะอันนี้ไม่ควรจะเปิดฝาทิ้งไว้หรือคนบ่อยๆจะทำให้มะระขมได้เห็นไหมคะถ้าเรามีเทคนิคการทำมะระที่ถูกต้องเราก็จะได้มะระรสชาติที่อร่อย
แล้วก็หวานเป็นลมขมเป็นยานะคะถึงตอนนี้ใครที่ยังไม่เคยต้มมะระไม่เคยทำมะระลองทำดูนะคะเทคนิคนี้นำไปใช้ได้จริงๆค่ะพี่ปรางอยากจะบอกนะคะถ้าเรารู้เคล็ดลับต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะทานอาหารได้อร่อยที่สำคัญอย่างที่ย้ำหลายๆครั้งนะคะผักพวกนี้หาง่ายใกล้ตัวราคาถูกถึงตอนนี้แล้วพี่ปรางอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันพี่ปรางบอกว่าการที่เราประสบการณ์มาแชร์กันให้คนอื่นได้นำความรู้หรือประสบการณ์ต่างๆนี้ไปใช้นี่เป็นประโยชน์และเป็นคุณมากแล้วก็เรียกว่าดีมากเลยนะคะอนุโมทนาสาธุอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะที่สำคัญก็คือเราจะได้ผลิตคลิปดีๆออกมาตลอดนะคะเพื่อให้ทุกคนได้นำความรู้นี้ไปใช้ตอนวันนี้นะคะพี่ปราอยากจะย้ำสุขภาพสำคัญมากๆกลับมาดูแลสุขภาพกันนะคะอย่ารอจนป่วยเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราค่ะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ